แน่นอนนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยที่อยากจะให้แบนเลยนะคะในกลุ่มนี้ก็มีทั้งเกษตรกรที่เขาทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยอยู่ก็เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนเดินหน้าเต็มที่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะทั้ง2คนนี้ก็มีจุดยืนชัดเจนเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงจุดยืนนี้เหมือนเดิมนะคะว่ายังอยากจะให้ยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร3ชนิดนี้1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเช่นเดิมนะคะอย่างท่านนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวมนัญญาไทยเศรษสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรชี้แจงเลยนะคะคือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะให้เลื่อนการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรนี้ออกไปอีก6เดือนก็คืออย่าเพิ่งแบนตอนนี้กรมวิชาการเกษตรที่ออกมาบอกว่าขอเวลาอีก6เดือนทางคุณมนัญญาก็เลยบอกว่าให้ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยทำหนังสือชี้แจงมาว่าทำไมถึงจะต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ให้ชี้แจงมาในวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเขาจะมีการหารือเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าอาจจะมีการทบทวนมติเช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรถึงจะมีการพิจารณาคุณมนัญญาเมื่อวานนี้ย้ำนะคะว่าถ้าหากในการประชุมวันพรุ่งนี้มีมติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่านก็บอกว่าถือว่าทำดีที่สุดแล้วทำแบบสุดมือแล้วแล้วหนึ่งประโยคที่ท่านพูดไว้เมื่อวานนี้ก็คือถ้ามันจะต้องเลื่อนออกไปจริงๆเนี่ยงั้นก็ให้เกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดนี้แปะป้ายไว้ที่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยว่าผลิตภัณฑ์ของฉันใช้สารเคมีทางการเกษตร3ตัวนี้หรือเอาไปแปะไว้ที่แปลงเลยว่าแปลงของฉันก็ยังใช้สารเคมีทางการเกษตร3ตัวนี้จะได้ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะแต่ถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันที่27ตัวเองก็คิดว่าทำด้วยสุดมือแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะตัดสินอย่างไรความจริงแล้วนั้นน่าจะให้โอกาสพี่น้องประชาชนนะผู้บริโภคเนี่ยถ้าตัวดิฉันเองเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีการขึ้นป้ายนะฮะว่าส่วนไหนใช้สาร3ตัวนี้เพราะว่าผู้บริโภคท่านจะได้ทราบไม่งั้นผู้บริโภคไม่ทราบเลยค่ะว่าสิ่งที่ทานไปเนี่ยมีพิษอะไรบ้างนะคะก็ขึ้นป้ายไปเลยค่ะว่าผักส่วนเนี้ยมาจากการใช้สาร3ตัวนี้เพราะว่าเรายังให้ GAP ได้เลยว่าเป็นสารผักที่ปลอดสารพิษเราก็ให้ได้เหมือนกันนะว่าอันนี้จริงๆแล้วแปลงเนี้ยมาจากการพ่นสาร3ตัวนี้แล้วก็ติดป้ายไปที่ผักทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นแปลงใครใช้ก็ขึ้นได้เลยค่ะเพราะว่าท่านคิดว่ามันไม่มีอันตรายนะคะมันก็เป็นการวินนะคะแบบนี้ท่านก็บอกว่าก็วินนะก็ให้เกษตรกรแปะป้ายไว้เลยคนที่จะซื้อคนที่จะบริโภคเขาจะได้ตัดสินใจได้นะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เตรียมดำเนินการเก็บคืนสารเคมีทั้ง3ชนิดโดยมอบนโยบายให้สหกรณ์จังหวัดลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับร้านสหกรณ์สมาชิกทั้งจุดที่จะให้นำสารไปคืนแล้วก็พอเอาไปคืนเนี่ยเขาจะให้ถ่ายรูปและลงบันทึกไว้ให้ชัดเจนเลยจะได้ไม่มีปัญหาว่ามีเกษตรกรประชาชนหรือว่าร้านค้าไปถูกจับในข้อหาครอบครองสารดังกล่าวคือถ้าใครเอาไปคืนก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานไปเลยขณะเดียวกันให้บริษัทร้านค้าที่ครอบครองสารเคมีทั้ง3ชนิดนี้สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ซึ่งปัจจุบันมีขอส่งออก60ฉบับปริมาณกว่า2ล้าน8แสนลิตรส่วนการลดผลกระทบให้เกษตรกรนะคะท่านก็บอกว่าก็มีมาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆที่จะเข้าไปช่วยกำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกนะคะนอกจากเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็ยังประสานเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่จะให้เกษตรกรนำไปใช้แล้วก็เงินอุดหนุนเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในราคาถูกนะคะอีกท่านหนึ่งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีจุดยืนชัดเจนมาก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงก็ย้ำจุดยืนนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่อยากจะให้มีการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดนี้1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการรณรงค์ขับเคลื่อนการยุติใช้สารเคมีดังกล่าวหลักๆ ก็คือให้ประชาชนนั้นปลอดภัยนะคะจะได้ไม่มีอันตรายจากสารเคมีไปตกค้างในพืชผักผลไม้แล้วก็ไม่มีการไปแพร่กระจายในแหล่งน้ำด้วยค่ะ
ค่ะอีกหนึ่งความคิดเห็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ยืนยันว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยจากเรื่องของการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่านบอกนะคะว่าพบอัตราการป่วยที่สอดคล้องกับพื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ4ชนิดของประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดอ้อยหรือว่ายางพาราซึ่งในพืชต่างๆเนี่ยค่ะท่านบอกว่ามีการใช้สารเคมีต่างๆหรือว่ายากำจัดศัตรูพืชมากกว่าชนิดอื่นๆนะคะนอกจากนี้ผลการคัดกรองประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกทั้ง4ชนิดนี้ก็มีความไม่ปลอดภัยสูงกว่าพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่านำผลวิจัยการตรวจสอบเนี่ยมาพูดคุยกัน